โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการเทรดในเทรนให้แม่นกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะเทรดในเทรนให้แม่นยำเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนดูไลฟ์ของผมเพื่อนเพื่อนก็น่าจะดูออกกันแล้วแหละว่าอ๋อถ้าเราอยากจะเทรดในเทรนให้มันแม่นยำมากขึ้นมันมีคีย์อะไรบ้างที่จะต้องดูนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าอยากจะเทรดในเทรนให้แม่นเราต้องมีคีย์อะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคีย์ต่างๆกันเลยนะครับก็สำหรับก่อนอื่นนะครับคีย์แรกเลยที่จะช่วยให้การเทรดในเทรนของเพื่อนๆมันแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องดูให้ออกก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันมันอยู่ในเทรนอะไรนะครับซึ่งถ้าใครดูไม่ออกนะครับเพื่อนๆสามารถเอาอินดิเคเตอร์เส้น EMA เนี่ยมาช่วยดูได้นะครับนี่นะเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็น EMA 50นะครับส่วนเส้นสีม่วงเป็น EMA ค่า200นะครับที่ผมใช้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งสำหรับตัวเส้น EMA 50กับ200เนี่ยมันจะมาช่วยดูเทรนได้ยังไงนะครับง่ายๆนะครับทุกคนถ้า EMA 50ตัด EMA 200ขึ้นแปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันมันอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับกับการถ้า EMA 50ตัด EMA 200ลงมาแบบนี้เห็นไหมเส้นสีเหลืองต่ำกว่าเส้นสีม่วงนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟปัจจุบันมันอยู่ในภาพของเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ยังดูเรื่องเทรนไม่เก่งนะครับสามารถใช้เส้น EMA มาดูแบบนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ใครที่เป็นมือเก่าก็จะดูกันออกอยู่แล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเทรนอะไรนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์อย่างแรกก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเทรนอะไรนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อมาหลังจากที่เราดูเทรนกันออกแล้วว่ากราฟปัจจุบันอยู่ในเทรนอะไรต่อไปให้เราดูว่าแนวโน้มในภาพเล็กปัจจุบันมันเป็นแนวโน้มที่กำลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนหรือยังนะครับสมมติกราฟปัจจุบันอยู่ในเทรนขาขึ้นแบบนี้อันนี้ลักษณะมันใกล้จะเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับแต่สมมติว่ามันยังอยู่ในเทรนขาขึ้นแล้วกันนะครับก็สลับคีย์ข้อที่2ให้เราดูว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันแนวโน้มของมันกำลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนหรือยังนะครับแนวโน้มปัจจุบันคืออะไรแนวโน้มปัจจุบันมันหมายถึงแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี้ยนะครับว่ามันกำลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนหรือยังนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าสมมติกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแนวโน้มปัจจุบันมันก็ต้องใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับหรือว่าแนวโน้มภาพเล็กเนี่ยมันก็ต้องใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับถามว่าเอ้ยทำไมถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแนวโน้มภาพเล็กมันถึงต้องใกล้กลับตัวขึ้นเหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าแนวโน้มภาพเล็กมันใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วถ้าภาพใหญ่ก็เป็นเทรนขาขึ้นเหมือนกันการที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตอนนั้นมันก็จะมีมากอยู่ในตลาดนั่นเองนะครับมันก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่อยู่ในแนวโน้มภาพระยะสั้นๆหรือว่าแนวโน้มเล็กๆเนี่ยที่มันใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้ให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามาหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมในแนวโน้มภาพเล็กหรือว่าแนวโน้มภาพปัจจุบันมันต้องกำลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปดูเทรนขาลงกันหน่อยนะครับนี่นะครับสมมุติว่ากราฟปัจจุบันอยู่ในภาพของเทรนขาลงแบบนี้นะครับเราก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าแล้วแนวโน้มปัจจุบันหรือว่าแนวโน้มในภาพเล็กปัจจุบันเนี้ยนะครับมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วมันใกล้จะโน้มตัวกลับลงมาหรือยังนะครับถ้าโอเคแนวโน้มในภาพเล็กมันใกล้จะโน้มตัวกลับลงมาแบบนี้แล้วก็แปลว่าตอนนี้ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟภาพเล็กที่มันใกล้จะกลับตัวลงนี้ให้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการดูแนวโน้มในภาพเล็กนี้นั่นเองนะครับว่าเนี่ยแนวโน้มในภาพเล็กหรือว่าแนวโน้มณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์หรืออย่างนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สำคัญข้อที่3ก็คืออินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ให้สัญญาณว่าแนวโน้มในภาพเล็กณตอนนั้นกำลังใกล้จะกลับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์จริงๆแล้วหรือยังนั่นเองนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์เนี่ยมันมาช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้ม
ให้กับเราแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์มันคืออะไรนะครับก็อินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์มันก็คืออินดิเคเตอร์ประเภทที่มันเป็นหน้าต่างแยกแบบนี้ฮะทั้งหลายแหล่นะครับทุกอินดิเคเตอร์เลยนะที่มันเป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าออสซิเลเตอร์นะครับเป็นอินดิเคเตอร์เอาไว้หาแนวโน้มในภาพการกลับตัวระยะสั้นๆนะครับหรือเอาไว้คอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนะตอนนั้นมันใกล้กลับตัวแล้วจริงหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างนะทุกคนผมก็เลือกใช้เป็นตัวสโตคาสติกมาเป็นออสซิเลเตอร์ในการช่วยคอนเฟิร์มจุดกลับตัวนะครับเพราะว่าตัวสโตเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับถ้าสมมุติว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภาพเล็กก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็แนวโน้มก็คือใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแล้วต่อมาผมก็จะมาดูที่ตัวสโตนะครับว่าแล้วตัวเส้นสโตตัดลงหรือยังนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเห็นไหมฮะตอนนี้เส้นสโตตัดลงแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้ตัวออสซิเลเตอร์คอนเฟิร์มให้เราแล้วนั่นเองนะครับว่าแนวโน้มของกราฟภาพปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะสูงมากขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับหรือก็คือเรามีโอกาสที่จะทำกำไรจากตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กลับกันนะครับสมมติเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนี่นะฮะสมมุติว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าโอเคแล้วในภาพปัจจุบันเนี่ยกราฟกลับตัวลงมาลึกมากแล้วก็ใกล้จะโน้มตัวกลับขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับถ้าในภาพระยะสั้นตรงนี้กราฟใกล้จะโน้มตัวกลับขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ตัวออสซิเลเตอร์เลยนะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยออสซิเลเตอร์คอนเฟิร์มหรือยังว่าแนวโน้มภาพเล็กมันใกล้จะกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับอย่างตรงนี้ก็คือตัวสโตเนี่ยตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเส้นสโตตัดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าทั้งหมดในภาพระยะสั้นที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้ก็ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากถ้าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เราก็น่าจะมีโอกาสชนะมากขึ้นและเราก็น่าจะมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นคีย์สำคัญข้อที่3นะครับก็คือการให้ตัวออสซิเลเตอร์มาช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มด้วยนั่นเองนะครับว่าแนวโน้มในภาพปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะกลับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนแล้วหรือยังถ้ามันกำลังจะใกล้กลับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนแล้วก็แปลว่าตอนนี้ทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดแล้วว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่ง follow trend ได้อย่างดีมากๆหรือว่าวิ่งตามเทรนได้ดีมากๆถ้าเราหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงนี้ได้ความแม่นยำของเราก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์ทั้ง3ข้อที่จะช่วยให้เพื่อนๆเทรดในเทรนได้แม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์3ข้อที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะครับสำหรับใครที่ได้ดูไลฟ์ที่ผมมาไลฟ์เทรดนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นเนาะว่าเนี่ยผมก็ใช้คีย์3ข้อนี่แหละเป็นหลักเลยในการที่จะหาจังหวะเข้าเทรดตอนที่จะ follow trend นั่นเองนะครับนี่นะครับก็หวังว่าทั้ง3คีย์นี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทุกคนโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.